สวัสดีครับผมเทปนี้ออกมานะครับอัปเดตเรื่องของทิศทางการติดตั้งบล็อกน้ำของเจ้า m o n t ท c ไฮเ p o ฟ์โนะครับที่เราิวไปกันเมื่อวานที่ผมได้บอกว่ามันใส่สายยางไปฝั่งนู้นไม่ได้อันนี้ขออภัยทางเทคนิคครับผมเพราะเมื่อวานที่เราประกอบกันผมทำกิบล็อกฝั่งนี้นะสอดเข้าไปแล้วมันไม่สุดเราเลยต้องกลับบล็อกอีกด้านหนึ่งจริงๆแล้วใส่ได้ครับใส่ได้กับเอเแล้วก็ กลุ่มเมนบอร์ด ITX นะครับผมว่าก็น่าจะใส่ได้นะครับฟิตพอดีนะครับไม่ติดแลมที่เมื่อวานผมบอกว่าเออมันเหมือนจะติดแรมนะจริง,รงๆไม่ใช่ครับผมการประกอบกิปบล็อกอย่าลืมดันเข้าไปให้สุดล็อก AO นะครับไม่งั้นเดี๋ยวตำแหน่งของบล็อกมันจะเลื่อนไปฝั่งนูน้นแล้วติดแรมอย่างที่ผมเจอปัญหาเมื่อวานนะก็อัปเดตให้แค่นี้ครับผมใส่ได้ครับนะ ออภัยเพื่อนๆด้วยที่ผิดพลาดทางเทคนิคไปเมื่อวานนะอ่ะเดี๋ยวลองเทสผลเทสในวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผม1 4 9 0 k ไม่ผ่ากระดองเมื่อกี้รันไปรอบหนึ่งละอุณหภูมิประมาณ 94C ดูซิจะร้อนขึ้นไหมอุณหภูมิห้องนะครับก็ประมาณ 24.4C นะครับอันนี้รันซ้ำให้ดูแล้วก็มาบอกว่ามันติดตั้ง บล็อกได้ถูกทิศทางแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้นะก็ฝากไปด้วยครับสำหรับวัยรุ่นมอนเทกนะใครสนใจ Hyperflow ตัวนี้นะเป็นตัว a r g b 360นะครับหรือ3ตอนสีดำนะครับซิงกับบอร์ดได้เลยฝากไว้ด้วยครับผมพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ